เอ๋นะคะมีสตาร์ทอัพที่นั่นค่ะเขาคิดค้นสมาร์ทซ็อกขึ้นมาถ mm hmm. ุงเท้าอัจฉริยะนะคะใส่ไปแล้วเลือดหมุนเวียนในร่างกายได้ดีขึ้นค่ะ <c oughs> นี่ <c oughs> เป็นสมาร์ทซ็อกนะคะคุณผู้ชมถุงเท้าอัจฉริยะช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดจากขาเนี่ยไปสู่หัวใจนะคะใส่ได้ทั้งวันเลยค่ะ ก็เหมาะสําหรับคนไข้นะคะที่มีอาการของโรคที่เป็นต่อมน้ําเหลืองหรือว่าเส้นโลหิตด,ดําและเป็นแผลเลื้อรังที่ขานะคะมันก็จะทําให้เลือดเนี่ยสามารถสูบฉีดมันก็เหมือนเป็นการเข้าไป นวดนะคะนวดขานวดแล้วก็มันก็จะไปโดนที่เส้นเลือดใช่ไหมคะแล้วมันก็จะสามารถทําให้เลือดจากขาเนี่ยเข้ามาถึงหัวใจได้ง่ายขึ้นนอกจากจะเหมาะกับผู้ป่วยแล้วเนี่ยนะคะมันยังเหมาะกับพวกนักกีฬาที่มีอาการปาดเจ็บแล้วก็รวมไปถึงหญิงตั้งครรภ์ที่พอตั้งครรภ์แล้วเนี่ยเท้าวบวมนะคะ ก็ทางผู้ออกแบบนะคะเขาก็บอกว่าเจ้าอุปกรณ์นี้นะคะก็จะเข้ามาช่วยเหลือในหลายๆด้านด้วยกันนอกจากทางด้านของโรงพยาบาลแล้วเนี่ยก็จะไปอยู่ในวงการสปอร์ตนะคะหรือว่าการกีฬาแล้วก็พวกการบินรวมไปถึงออนไลน์วิดีโอเกมมิ่งก็จะเข้าไปช่วยเหลือด้วยนะคะเช่นพวกที่นั่งเล่นเกมนานๆอะไรอย่างนี้นะคะก็จะทําให้เลือดหมุนเวียนได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเจ้าตัวนี้นะคะก็จะสามารถพันไปที่ขาได้ตลอด24ชั่วโมงเลยโดยที่ไม่ต้องเอา ออกนะคะมันก็เป็นเหมือนเครื่องที่ยืดหยุ่นได้เวลาส่งสัญญาณไฟฟ้าเข้าไปเนี่ยมันก็จะนวดขาเราคือทําให้เครื่องเนี่ยมันยืดตัวขึ้นแต่พอหยุดในการส่งคลื่นไฟฟ้าเข้ามาแล้วเนี่ยตัวมันก็จะหดลงไปนะคะ มันก็จะเป็นการสะดวกสบายกว่าสมาร์ทซ็อกในรุ่นก่อนๆหน้านี้ที่ใส่ไม่ได้24ชั่วโมงแล้วก็ใส่ยากพวกคนไข้ก็จะบ่นกันด้วยนะคะเขาก็ตั้งเป้าว่าจะวางขายในปี2019หรือว่าปีหน้านี้ราคาอยู่ที่ประมาณ4,650-7,750ถึงบาทนะคะน่าสนใจเลยทีเดียวนะ